นึกไม่ออกว่าคนรวยคืออะไรถ้าเราไม่ต้องมาทำงานเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตอีกอย่างที่เราต้องการต้นทุนชีวิตของเราไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเราหลังชนฝาถอยไปก็กลับไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นถ้ามีคนอุบลร้านไหนแสดงว่าคนอุบลการันตีความอร่อยไม่เชื่อลองไปถามดูนะแถวกรุงเทพ ชื่อนายกิติศักดิ์ลีล้อมนะครับหรือเชฟหนุ่มนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านโอชิเนะสาขาอุบลผมเป็นคนบ้านหนองเม็กอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพื้นฐานครอบครัวก็ถือว่ายากจนไม่ได้อยู่ใกล้เมืองเวลาทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาฟืนพวกวัตถุดิบพวกกบพวกเขียดก็หาเองแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารเพื่อที่จะประทังชีวิตเห็นพี่ที่ทำงานอยู่แถวกรุงเทพนะครับคนแถวในหมู่บ้านทำงานแล้วก็มีเสื้อผ้าดีๆใส่มีอาชีพที่มั่นคงหรือว่ามีรถคันสวยๆขับก็เกิดความสงสัยด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กด้วยนะครับตอนนั้นสังคมเราไม่ได้กว้างขนาดนั้นจะให้เราไปลงทุนเหมือนกับนักลงทุนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีความรู้ต้นทุนแทบไม่มีเลยก็ว่าได้เราก็เลยคิดว่าทำยังไงเพื่อที่จะมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้เราก็เลยคิดว่าการทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นเราจะสามารถทำได้เหมือนกับคนรุ่นก่อนแม้ไม่รู้หนทางข้างหน้าจะต้องเจอหรือแลกมากับสิ่งใดแต่ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวตัดสินใจแล้วเป็นไงเป็นกันขอหันหลังให้กับความยากลำบากยอมทิ้งการเรียนเดินหน้าหาอนาคตมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงทำงานในร้านอาหารญี่ปุ่นเข้าไปตอนแรกก็ลำบากเหมือนกันทั้งด้านการสื่อสารกับเจ้าของร้านคนญี่ปุ่นดีที่เจ้านายเขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยแล้วก็บวกกับพี่ที่เขาอยู่ก่อนนะครับเขาก็เป็นคนสื่อสารก่อนแล้วค่อยมาบอกเราอีกครั้งนึงตอนไปตอนแรกเป็นคนฝึกงานก่อนผ่านไป3เดือนเขาก็จะเริ่มลองให้ลองแล่ปลาดูตัวแรกอย่างเงี้ยครับเราก็ไปทำของเขาเสียหายโดนคนญี่ปุ่นว่าเอาความมั่นใจอ่ะเราคิดว่าเราทำได้แน่นอนแต่พอได้ไปทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดถอดใจจะไม่ทำแล้วพี่เขาเอ้ยลองทำดูก่อนเดี๋ยวก็ดีเองเราก็เลยกลับมาตั้งใจใหม่อีกครั้งหนึ่งทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีเขาชวนไปทำอีกที่หนึ่งผมไปเห็นผมก็ตกใจนะเฮ้ยร้านอาหารญี่ปุ่นทำไมมันไม่เหมือนกันเดินเข้าไปในร้านเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นนวดแป้งเส้นโซบะสดตอนที่ไปทำอ่ะพอต้มใช่ไหมครับเขาต้มน้ำไว้หม้อนึงเราก็ทำตามที่เขาบอกพี่แล้วทำยังไงต่อผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าทำไมเส้นมันเป็นแบบนี้ไม่ได้คนเหรอผมก็บอกผมโยนลงไปแต่ไม่ได้คนโอ้ยขามเอ้ยมึงคือบุคคลกูบอกมึงตัวกูบอกมึงคือบ่จำว่ะก็โดนเบิร์ดกระโหลกไปทีนึงครับแล้วก็เก็บเอาสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาแนะนำเอามาพัฒนาหลังจากนั้นก็ไปตระเวนทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นแถวโซนกรุงเทพนะครับก็ได้รู้จักอาหารญี่ปุ่นเยอะขึ้นได้เห็นการทำงานของเชฟที่มีฝีมือระดับต้นๆของประเทศอาจารย์บรรทูลอาจารย์บุญธรรมทำอยู่ประมาณ2ปีที่นั่นมีโอกาสไปทำงานอยู่ต่างประเทศโกอินเตอร์นะครับตอนนั้นจำได้ว่าไป2คนสหรัฐอเมริกาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นเหมือนกับหูหนวกกับตาบอดไปด้วยกันนะครับหูหนวกกับตาบอดพายเรือก่อนจะไปเขาบอกว่าไปทำงานนะอาหารญี่ปุ่นนะแต่ว่าไปทำจริงๆแล้วเราทำทั้งอาหารยุโรปอาหารไทยด้วยความที่เราไม่ได้เกี่ยงงานมีงานอะไรเราก็ทำหมดเราคิดว่ามันคือความรู้ของเราอีกมุมหนึ่งหลังจากได้ไปโลดแล่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในต่างประเทศชีวิตได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งสำคัญเมื่อเชฟรุ่นใหญ่ชวนให้กลับมาทำงานที่บ้านเกิดแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเมื่อโอกาสที่เข้ามานั้นคือการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารหรือในฐานะเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เชฟอีกต่อไปที่คุณทำโทรไปชวนว่าจะเปิดร้านอาหารอยู่ที่อุบลถ้ามานี้มันจะเป็นยังไงก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ก็จะมีฝรั่งเนาะมีต่างชาติเยอะแต่ว่าอุบลนี้ต้องอาศัยคนในพื้นที่ด้วยความที่พี่บุญธรรมเขามีดีกรีเป็นเชฟกระทะเหล็กครับก็เชื่อมั่นตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาพอถึงวันเปิดโอเคก็เป็นไปอย่างที่คิดนะลูกค้าก็เยอะผมว่าความอดทนสำคัญมากนะถึงแม้ว่าเราจะมีความเก่งเราจะมีฝีมือถ้าเราไม่มีความอดทนอย่างเงี้ยผมคิดว่าการทำตรงนั้น
ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จขอบคุณชีวิตวัยเด็กที่ได้เรียนรู้เรื่องอาหารขอบคุณพี่ที่ชวนไปทำงานขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เคยสอนมาเนี่ยครับสิ่งที่ทำอยู่นี้ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยครับต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเรากำลังเดินทางเราเป็นเหมือนก้าวแรกซะมากกว่าแล้วก็คิดว่าเรามาถูกทางมากกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังทำอาหารอยู่นะครับอร่อยด้วยครับอันนี้ลูกค้าบอกผมบอกเองโอชิเนะถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอีสานจากหมุดหมายแรกเริ่มในจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ธุรกิจได้เติบโตต่อยอดกระจายสาขาไปยังภูมิภาคอื่นๆและยังไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดล้วนเกิดมาจากพลังกายพลังใจของเชฟหนุ่มที่อดทนมุ่งมั่นไม่เพียงหวังให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ยังอยากส่งต่อไปถึงพี่น้องชาวอีสานที่อยากช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เช่นเดียวกันผมก็ยังไม่ได้รวยเนาะก็ยังกำลังเรียนรู้อยู่แล้ว เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้ารวยแล้วผมขออนุญาตติดต่อไปอีกครั้งหนึ่ง สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ